พี่คะเป็นเรื่องเป็นราวเนาะก็กับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นมานะคะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเองคงจะต้องบอกทุกท่านให้เข้าใจก่อนเลยว่า เวลาเราทำอะไรเนี่ยโดยเฉพาะรายการเนี่ยเรามีการคิดแล้วก็กั่นกรองแล้วเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือเจตนาที่อยากจะไปทำให้ใครไม่พอใจเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะแต่ว่าบางครั้งด้วยในเนื้อรายการของเราเนี่ยนะคะอาจจะต้องแบบเพิ่มความสนุกสนานเพราะว่าเราเป็นรายการวาไรตี้อ่ะเราพูดคุยกันเราก็ต้องมีการพูดคุยที่ดูเป็นการหยอกล้อกันบ้างนะคะซึ่งเมื่อผ่านการตัดต่อมาแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ใครไม่พอใจเนี่ยตรงนี้นุ้ยก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าเจตนาของทางรายการเองเนี่ยไม่มีเจตนาด้วยซ้ำเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้ไปดูเนี่ยรายการสาวแซ่บในวันนั้นเนี่ยนะคะเราพูดถึงเรื่องราวของการที่สาวพิตตี้เนี่ยนะคะผู้มีอาชีพพิตตี้เนี่ยนะเขาได้รายได้เยอะนะแล้วก็แต่ว่ารายได้ที่มาเยอะเนี่ยเขาก็ต้องเหนื่อยนะเขาก็ต้องเจออะไรมาเยอะเหมือนกันนะจริงๆในรายการนุ้ยเองยังพูดเลยบอกว่าด้วยความที่บางครั้งเราทำงานเนี่ยเรายังเห็นบางทีน้องๆพิตตี้เนี่ยโดนคนเข้าใจผิดเนาะโดนขอเบอร์กลางเวทีอย่างเงี้ยนุ้ยก็ยังแสดงความคิดเห็นว่าเห็นอกเห็นใจนะคะสำหรับน้องๆพิตตี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการตัดต่อมาแล้วเนี่ยทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกิดการเข้าใจผิดกันไม่พอใจเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะแต่ว่าเจตนาเนี่ยไม่มีเลยค่ะหรือว่าถ้าใครเนี่ยสงสัยนะจะไปดูเทปย้อนหลังเนี่ยได้เลยค่ะรายการสาวแซ่บนะคะดูรู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆตรงนี้เนี่ยคือดูนี่จะบอกว่าเวลาที่เราได้รับสคริปต์มาว่าเราต้องคุยเรื่องอะไรเนี่ยนะคะก็ต้องคิดอยู่แล้วแหละว่าเอ๊ะเรื่องนี้จะไปกระทบกับใครไหมแต่ณวันนั้นเนี่ยที่ได้ถ่ายไปแล้วก็ที่ได้พูดไปเนี่ยนุ้ยเองก็มีการพูดแล้วก็มีการสรุปแล้วก็สรุปอย่างเข้าใจแล้วนะโดยส่วนตัวพิธีกรเพราะว่านั้นก็กลับโดยความสบายใจเพราะเรารู้ว่าเราทำหน้าที่ของเราเนี่ยครบแล้วนะคะแต่ว่าบางครั้งผ่านการตัดต่ออาจจะทำให้เนื้อใจความเข้าใจผิดไปหรือเปล่าทำให้เรารู้สึกว่าไปเปลี่ยนไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยกลับไปดูอีกรอบนึงนะนุ้ยเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้มีเจตนาสอไปทางนั้นแต่อย่างใดจริงๆค่ะอยากให้ดูไปดูเทปย้อนหลังไหมสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูแต่ว่าเกิดความเข้าใจผิดจริงๆอ่ะนุ้ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเนื่องจากว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยบางครั้งเนี่ยถูกส่งไปตาม Facebook ต่างๆนะคะแล้วก็มีน้องพิตตี้น่ารักมากเลยเดินเข้ามาถามบอกว่าเนี่ยพี่นุ้ยเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากอะไรคือเขาก็พยายามเข้าใจเรานะคะตรงนี้และด้วยความที่ถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยอยากจะเพิ่มความเข้าใจสามารถดูรายการย้อนหลังได้เลยค่ะไม่มีการตัดต่อเพิ่มเติมแต่อย่างใดกับรายการสาวแซ่บแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยอยากจะรู้รายการสาวแซ่บเป็นยังไงก็ชมได้พฤหัสบดีนะคะทางทบ5 5ทุ่มกว่าๆค่ะมีผลกระทบเยอะไหมคะกับเราก็พี่โยนคือจริงๆกับนุ้ยเนี่ยค่อนข้างน้อยเนาะแต่ว่ากับพี่โอ้นเนี่ยอาจจะต้องค่อนข้างเยอะนิดนึงเนื่องจากว่าเดี๋ยวรู้สึกเขาจะมีการมาโต้ตอบจะบอกว่าขอให้พี่โอ้ออกมาแสดงความรับผิดชอบนะคะแต่ว่านุ้ยเองตรงเนี้ยขอบอกเลยว่านุ้ยทำงานกับพี่สี่มาเนี่ยนะพี่สี่ไม่มีเจตนาอย่างนั้นจริงๆนะคะไม่ได้อยากที่จะให้ใครมองว่าไม่ดีหรือว่าไม่อยากที่จะแบบไปดูถูกใครด้วยเจตนาเนี่ยไม่มีแน่นอนแต่ว่าด้วยความสนุกสนานน่ะนะคะอาจจะพอเวลาผ่านการตัดต่อแล้วอาจจะทำให้เข้าใจผิดกันได้เป็นว่าเขาจะรวมตัวไปหาเราคือจริงๆแล้วเนี่ยมาได้เลยนะยิ่งมาเนี่ยเราจะได้ยิ่งมาคุยกันเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่อยากจะให้คนอื่นเข้าใจผิดนะเพราะว่าเวลานุ้ยทำงานเนี่ยนุ้ยก็ต้องเจออยู่แล้วน้องๆพิตตี้เนี่ยก็เข้ามาคุยกันได้เข้ามาถามกันได้อยากรู้อะไรเนี่ยถามได้เลยเรามาเจอกันมาพูดคุยกันน่ะจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าถ้าเรามาเจอกันเรามาคุยกันเรามาดูเทปย้อนหลังด้วยกันเนี่ยนุ้ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะคลายข้อสงสัยไปเลยค่ะจะได้เคลียร์กันให้จบๆไปด้วยใช่ไหมจริงๆก็คือจะได้เคลียร์กันไปเลยค่ะเพราะตรงนี้เราไม่อยากให้มีใครเข้าใจผิดกันหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยทำให้ใครไม่พอใจขอโทษอีกครั้งนึงนะคะ